ครับสวัสดีคณะกรรมการและผู้ชมทุกท่านตามที่สถาบันพระปกเกล้าได้จัดโครงการศิลปินพื้นบ้านสืบสานความเป็นพลเมืองโดยการอบรมให้ความรู้และระดมความคิดเห็นของศิลปินสาขาต่างๆแล้วให้ศิลปินผลิตผลงานการแสดงพร้อมทั้งจัดส่งผลงานเข้าประกวดตามโครงการศิลปินพื้นบ้านสืบสานความเป็นพลเมืองลำตัดคณะกำนันสำเริงคนทาจากอำเภอแกลงจังหวัดระยองขอขอบคุณสถาบันพระปกเกล้าที่ได้ให้โอกาสทางคณะได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกสืบสานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยซึ่งลำตัดคณะกำนันสำเริงได้แสดงลำตัดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมประชาธิปไตยตามสถานศึกษาและชุมชนต่างๆมาโดยตลอดและยินดีที่จะสืบสารเผยแพร่กิจกรรมประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ขอเชิญรับชมการแสดงลำตัดจากคณะกำนันสำเริงครับเราเอ่ยเรามารวม
ทั้งหญิงและชายจำไว้ได้ดีประเทศชาติจะรุ่งเรืองเพราะพลเมืองมุ่งสามัคคีพลเมืองของไทยทั้งหญิงและชายจำไว้ได้ดีพลเมืองของไทยทั้งหญิงและชายจำไว้ได้ดีประเทศชาติจะรุ่งเรืองประเทศชาติจะรุ่งเรืองเพราะพลเมืองมุ่งสามัคคีพลเมืองของไทยทั้งหญิงและชายจำไว้ได้ดีพลเมืองของไทยทั้งหญิงและชายจำไว้ได้ดีประเทศชาติจะรุ่งเรืองประเทศชาติจะรุ่งเรืองเพราะพลเมืองมุ่งสามัคคีพี่น้องไทยทั่วหน้าพร้อมผู้ที่มาทุกท่านนะศิลปะที่ดีมีมานานมาสืบสานประเพณีอยู่ได้มาอบรมเพิ่มทั้งระดมความคิดเราคนไทยต้องใช้สิทธิ์ใช้ดุลพินิจที่ดีจะขอประชาสัมพันธ์จากการแสดงพร้อมจะชี้แจงกับท่านน้องพี่มีเวลาการให้ท่านน้อยนิดอย่าพึ่งบายบิดและเบนหน้านี้เพื่อให้โครงการเรานั้นต่อเนื่องจะพูดถึงเรื่องและพลเมืองเรานี้เราท่านทั้งหลายขอใครครวญคิดกว้างในสักนิดสิทธิหน้าที่พลเมืองดีพลเมืองนั้นดีนั้นมีมากมายทั้งหญิงและชายต่างน้ำใจมีทั้งคุณธรรมจริยธรรมมีศีลธรรมน้อมนำความดีชาวไทยเรานี้มีจิตสำนึกมีความรู้สึกเรื่องของศักดิ์ศรีรู้กระบวนการประชาธิปไตยสิทธิ์เราใช้ไว้ได้คงที่ความเป็นชาติความเป็นประเทศมีอาณาเขตพร้อมคนมากมีต้องมีกฎหมายมีรัฐธรรมนูญเสร็จสรรพสมบูรณ์และเพิ่มพูนทวีสถาบันพระปกเกล้าเมื่อนเรามากล่าวบ่งชี้เป็นการเผยแพร่ให้ชนชาวไทยต่างข้ามรวมใจเหมือนใช่น้องพี่พูดถึงพลเมืองก็เป็นเรื่องสำคัญจึงมาสื่อสารณสถานที่นี้นี่ก็เป็นเพราะเหตุนะทำให้ประเทศรุ่งเรืองให้ขึ้นชื่อลือเลืองเป็นพลเมืองที่ดีพลเมืองของไทยทั้งหญิงและชายจำไว้ได้ดีพลเมืองของไทยทั้งหญิงและชายจำไว้ได้ดีประเทศชาติจะรุ่งเรืองประเทศชาติจะรุ่งเรืองเพราะพลเมืองมุ่งสามัคคีพลเมืองของไทยทั้งหญิงและชายจำไว้ได้ดีพลเมืองของไทยทั้งหญิงและชายจำไว้ได้ดีประเทศชาติจะรุ่งเรืองประเทศชาติจะรุ่งเรืองเพราะพลเมืองมุ่งสามัคคีจะขอประชาสัมพันธ์กับทุกท่านชาวไทยเอาเรื่องประชาธิปไตยมาสาธยายบ่งชี้สถาบันพระปกเกล้าให้พวกเรานักแสดงมาเอ่ยวาจีชี้แจงไปทุกแห่งท้องถิ่นให้ศิลปินพื้นบ้านได้สืบสานกันต่อมาให้เรื่องชื่อลือชาการพัฒนาชาตินี้มีคุณน่าธรรมจริยธรรมไปปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่ซื่อสัตย์เป็นวิธีเพราะมีวินัยเคารพกฎหมายคงไว้และดีหลักเกณฑ์กำหนดนะรู้บทกฎหมายแล้วท่านทั้งหลายต้องจ่ายภาษีรัฐทหารหรือการเลือกตั้งต้องเป็นตัวอย่างเยี่ยงพลเมืองดีการซื้อสิทธิ์หรือการขายเสียงเราควรหลีกเลี่ยงเสียงเสียศักดิ์ศรีจริงเสียเหลือเกินเงินไม่ใช่งู
ผู้แทนเข้าสู่สภาต้องพิจารณาเลือกคนที่ดีเพราะพลเมืองรู้เรื่องนี้ไว้ประชาธิปไตยอย่าให้ใครย่ำยีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องปฏิบัติด้วยจงรักภักดีเรื่องประชาธิปไตยดำรงไว้คงมั่นให้ชาวไทยร่วมกันละมักละมานสามัคคีพลเมืองของไทยทั้งหญิงและชายจำไว้ได้ดีพลเมืองของไทยทั้งหญิงและชายจำไว้ได้ดีประเทศชาติจะรุ่งเรืองประเทศชาติจะรุ่งเรืองเพราะพลเมืองมุ่งสามัคคีพลเมืองของไทยทั้งหญิงและชายจำไว้ได้ดีพลเมืองของไทยทั้งหญิงและชายจำไว้ได้ดีประเทศชาติจะรุ่งเรืองประเทศชาติจะรุ่งเรืองเพราะพลเมืองพวกเราศิลปินทั่วแคว้นแดนดินทุกถิ่นรวมกันเรื่องของประชาธิปไตยเป็นนโยบายของรัฐบาลเราศิลปินทั่วแคว้นแดนดินทุกถิ่นรวมกันพวกเราศิลปินทั่วแคว้นแดนดินทุกถิ่นรวมกันเรื่องประชาฉันนี้จะกล่าวคาลการพัฒนาประเทศให้ทั่วเขตเมืองไทยต้องมีประชาธิปไตยมีหญิงชายรวมกันให้ร่วมด้วยช่วยกันสมัครสมานสามัคคีรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะต้องมีผลงานเราต้องเข้าใจในการปกครองจริงที่ถูกต้องไม่มองเลยผ่านประชาธิปไตยคงไว้และดีสิทธิเสรีหน้าที่การงานการเลือกคนดีที่คันอาสาจากหลายสาขาเข้ามาบริหารจะเป็นส.ส.หรือวุฒิสภาต้องพิจารณาได้มาร่วมงานกำหนดวิธีการบริหารแผ่นดินนะผู้ใดกังชิลให้ย้ายถิ่นฐานถอดถอนได้ดังเจตตนาผู้ใดนำพาประเทศแหลกลานรัฐธรรมมนูญมีข้อบัญญัติมีอำนาจขจัดภัยพานพัฒนาประเทศทุกเขตทั้งหมดนะรักษาประโยชน์ทุกอย่างสร้างสรรค์สถาบันพระปกเกล้าได้นำเอาความรู้มาถ่ายทอดให้ท่านผู้ดูให้ท่านเป็นผู้ดำเนินการพวกเราศิลปินทุกแคว้นแดนดินทุกถิ่นร่วมกันพวกเราศิลปินทุกแคว้นแดนดินทุกถิ่นร่วมกันเรื่องประชาธิปไตยของรัฐบาลพวกเราศิลปินทุกแคว้นแดนดินทุกถิ่นร่วมกันพวกเราศิลปินทุกแคว้นแดนดินทุกถิ่นร่วมกันประชาธิปไตยเรื่องประชาธิปไตยเป็นนโยบายของรัฐบาลสถาบันพระปกเกล้าได้นำเอาความรู้มาถ่ายทอดให้ท่านผู้ดูให้ร่วมเป็นผู้ดำเนินการประชาชนชาวไทยได้เข้าใจถูกต้องเรื่องของการปกครองเราจะไม่มองเลยผ่านระบอบประชาธิปไตยต้องใส่ใจข้อมูลการร่างรัฐธรรมนูญเมื่อสมบูรณ์แล้วนั้นต้องรู้ถึงบทบาทและอำนาจหน้าที่นิติบัญญัติแห่งชาติ
นี้ไว้เป็นที่พอประมาณสภานิติบัญญัติจึงได้จัดโครงการนี้วุฒิสภานั้นมีหน้าที่ร่วมกันจึงมีหลักสูตรกระบวนการมาสื่อสารขั้นตอนได้เรียนรู้กันก่อนขอวิงวอนทุกท่านการเผยแพร่ขยายผลต่อชุมชนทั่วไประบอบประชาธิปไตยให้ชาวไทยร่วมกันขอกล่าวเพียงย่อตามหัวข้อคำไขของประชาธิปไตยตามนโยบายของรัฐบาลศิลปินทุกแฟนดินทุกถิ่นร่วมกันพวกเราศิลปินทุกแฟนดินทุกถิ่นร่วมกันประชาธิปไตยเรื่องของประชาธิปไตยเป็นนโยบายของรัฐบาลพวกเราศิลปินทุกแฟนดินทุกถิ่นร่วมกันพวกเราศิลปินทุกแฟนดินทุกถิ่นร่วมกันเชิญพ่อกำนันนะคะลำตัดร้องไปช่วงแรกที่เราจะจบกันก็หมายถึงว่าเราจะต้องมีเพลงลอยตามประเพณีของลำตัดใช่ไหมล่ะใช่ค่ะสั้นคิดทำไม่เป็น ใจเย็นเย็นเอ้ยใจเย็นเย็นเราเป็นคนไทยต้องทำใจให้เย็นเย็นใจเย็นเย็นไม่ต้องทำคนไทยด้วยกันเมื่อกี้กันไว้ระคนไทยด้วยกันวิสาสะสังสารนะทุกวันอย่าเว้นเรามารักกันฉันมิตรเราไม่ต้องตะคิดเราไม่ต้องตะขวงไม่ต้องแหนต้องห่วงแล้วแต่ดวงของใครจะเด่นดวงใครเด่นเห็นจ้าวาสนาของแต่ละคนลำบากสบายไม่ต้องบ่นมีหรือจนไม่จำเป็นเคยใจเย็นเย็นละเคยใจเย็นเย็นเราเป็นคนไทยต้องทำใจให้เย็นเย็นเคยใจเย็นเย็นละเคยใจเย็นเย็นเราเป็นคนไทยต้องทำใจให้เย็นเย็นเกิดมาหน้าที่ของเรามีเท่าไรเกิดมาหน้าที่เรามีเท่าไรคิดไปทำไปแต่ก็ต้องทำให้โลกเห็นไม่ต้องห่วงดวงชะตาวาสนาไม่แน่ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องแคร์อย่างมากก็แค่ลำเค็ญนะโลกเราทุกวันมันแปรผันไม่หยุดไม่ย่อนไม่เที่ยงไม่แท้ไม่แน่ไม่นอนประเดี๋ยวก็ร้อนประเดี๋ยวก็เย็นเคยใจเย็นเย็นเคยใจเย็นเย็นเราเป็นคนไทยต้องทำใจให้เย็นเย็นเฮ้ยใจเย็นเย็นล่ะเฮ้ยใจเย็นเย็นเราเป็นคนไทยต้องทำใจให้เย็นเย็นเงินทองของใช้มันก็ไม่ใช่ของเราอะเงินทองของใช้มันก็ไม่ใช่ของเรากายที่เกิดมาแต่เก่าก็ยังต้องเน่าต้องเหม็นนะสมบัติผลัดกันชมอย่าไปนิยมให้ยุ่งยากลมหายตายจากเนี่ยเพื่อนก็ลากไปชมกันเล่นจะยื้อแย่งแข่งขันทำไมกันพวกเรายื้อแย่งแข่งขันทำไมกันพวกเราไอ้ของที่เคยคลึงเคล้าก็ต้องเป็นของเขา 100% นะใจเย็นเย็นละเลยใจเย็นเย็นนะเราเป็นคนไทยต้องทำใจให้เย็นเย็นเฮ้ยใจเย็นเย็นละเอ้ยใจเย็นเย็นนะเราเป็นคนคณะกำนันสำเริงได้ทำการแสดงลำตัดเพื่อสืบสานความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตยเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากการแสดงมีเนื้อหาไม่ครบถ้วนประการใดขออภัยทุกท่านมาณที่นี้ด้วยขอบคุณครับ